โต๊ะเล็กสาวไทยซ้อมเข้มก่อนลุยศึกฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพความเคลื่อนไหวของทัพฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงโดยมีบิ๊กแดงพลตำรวจตรีดิเรกปลั่งดีเป็นผู้จัดการทีมชุดเตรียมลุยศึก NSDF Women's Futsal Championship 2023 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมาโดยฟุตซอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับบาเรนและแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียล่าสุดวันที่19สิงหาคม66ทัพฟุตซอลหญิงไทยเตรียมทีมติวเข้มอย่างต่อเนื่องณ House of Thai Football สนามฟุตซอลชั้น2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงกุนซือใหญ่เน้นไปที่การเติมรายละเอียดในแท็กติกการเล่นทั้งการขึ้นเกมรุกจากริมเส้นและหน้าเป้ารวมไปถึงปรับแก้เกมรับให้ผู้เล่นมีความเข้าใจในการแผนมากขึ้นโดยใช้เวลาฝึกซ้อม2ชั่วโมงก่อนจะปล่อยให้นักเตะพักหนึ่งวันและจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่21สิงหาคม66ซึ่งจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอีกครั้งนัดที่2พบกับทีมฟุตซอลชายโรงเรียนวัดสังเวชในวันที่24สิงหาคม66ในช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาที่สนามฟุตซอลชั้น2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยก่อนการฝึกซ้อมปูดาริกาเพียรภัยลุนดาวยิงฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วก็สามารถคว้าดาวซันโวมาได้ปีนี้ก็จะพยายามยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดแต่ก็มองชัยชนะของทีมเอาไว้เป็นอันดับแรกก่อนเป้าหมายทัวร์นาเมนต์นี้ก็หวังจะป้องกันแชมป์ให้ได้ทั้งสองทีมมีความแข็งแกร่งมากก็จะไม่ประมาทและเตรียมตัวให้ดีที่สุดตอนนี้ทีมมีความเข้าใจกันมากขึ้นน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมเข้ากับระบบแท็กติกของโค้ชได้ดีขึ้นเกมรุกของทีมก็มีลูกสูตรและแท็กติกการเข้าทำที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นโปรแกรมการแข่งขัน NSDF Women's Futsal Championship 2023ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTubeฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์ครบทุกคู่วันที่3กันยายน2566เวลา15นาฬิกาอินโดนีเซียพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาทีแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียพบไทยวันที่4กันยายน2566เวลา15นาฬิกาญี่ปุ่นพบจีนเวลา17นาฬิกา30นาทีบาเรนพบแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียวันที่5กันยายน2566เวลา15นาฬิกาจีนพบอินโดนีเซียเวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบบาเรนข่าวแนะนำศรีสุวรรณจ่อร้องปปช.สอบรองของปมเลี้ยงหมูทักฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ศรีสุวรรณจ่อร้องปปช.สอบรองของปมเลี้ยงหมูทักเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงระบุว่าใช้งบรับรองแขกจากเงินภาษีประชาชนเพื่อหน้าตาตนเองขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วันที่19สิงหาคม66นายศรีสุวรรณจรรยากลุ่มองค์กรรักชาติรักแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าใช้งบรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาจากเงินภาษีของประชาชนเพื่อหน้าตาของตนเองถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ขณะเดียวกันนายศรีสุวรรณแจ้งสื่อมวลชนว่าวันจันทร์ที่วันที่21สิงหาคม66เวลา10นาฬิกาจะไปยื่นคำร้องต่อปปช.ขอให้ไต่สวนตรวจสอบรองของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พรรคก้าวไกลรองประธานสภาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่รัฐธรรมนูญ2560บัญญัติห้ามไว้หรือไม่พ
พราะกระทำการที่อาจขัดรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกันประกอบมาตรฐานจริยธรรมวิษณุยันใช้แผนเดิมเตรียมรับทักษิณแจงไม่มีสิทธิพิเศษขออภัยโทษวิษณุไม่แน่ใจทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมจริงหรือไม่ยันใช้แผนเดิมที่เตรียมไว้แจงไม่มีสิทธิพิเศษขออภัยโทษบอกไม่รู้วันดีหรือไม่ชนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19สิงหาคม2566นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมระบุจะไปรับนายทักษิณที่สนามบินดอนเมืองในวันที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการซึ่งหากเดินทางกลับไทยในฐานะผู้ต้องหาจะต้องประสานกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอ่านข่าวด่วนอิงประกาศชัดทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมนี้ลั่นไม่เพ้อเจ้ออ่านข่าวเปิดเส้นทางทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมต้องไปที่ไหนบ้างหลังเข้าประเทศผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าประสานหรือแจ้งมาในวันที่21สิงหาคมจะทันหรือไม่เพราะจะเดินทางเข้ามาวันที่22สิงหาคมแล้วนายวิษณุยืนยันว่าทันเพราะเราเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ประกาศว่าจะกลับมาเราก็ใช้แผนเดิมนายวิษณุกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าทันทีที่นายทักษิณเดินทางกลับถึงประเทศไทยลงเครื่องที่ดอนเมืองจะเป็นการดำเนินคดีตามปกติเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปโดยนายทักษิณจะต้องไปรับหมายขังที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากนั้นเจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปที่กรมราชทัณฑ์เพื่อเข้าเรือนจำคลองเปรมส่วนในวันที่เดินทางถึงญาติหรือครอบครัวสามารถไปพบในเรือนจำได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเป็นขั้นตอนรายละเอียดตนยังไม่แน่ใจส่วนที่ตนเคยบอกว่าการดูแลนายทักษิณจะต้องเป็นมาตรการพิเศษแต่จะทันทีทันใดหรือไม่นั้นอาจไม่สะดวกกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งก่อนเข้าเรือนจำต้องมีการตรวจสุขภาพเหมือนผู้ต้องหาปกติทุกอย่างเมื่อถามว่าการขอพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณจะได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่เพราะเข้ากลุ่มนักโทษอายุเกิน70ปีนายวิษณุกล่าวว่าไม่มีเงื่อนไขเพราะเป็นการขอเฉพาะตัวการเขียนขอพระราชทานอภัยโทษเจ้าตัวจะเขียนเองหรือคนอื่นขอให้ก็ได้เช่นคู่สมรสหรือลูกซึ่งขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษถ้าขอแล้วไม่ได้ต้องรออีก2ปีถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ได้และในช่วง2ปีต้องถูกจำคุกตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะเกิดความวุ่นวายจากการที่นายทักษิณจะเดินทางกลับในวันที่22สิงหาคมซึ่งตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวว่าตนไม่แน่ใจว่าจะกลับวันที่22สิงหาคมจริงหรือไม่ตรงนี้ไม่รู้เพราะยังไม่มีการประสานมาและต้องถามเจ้าตัวว่าเขาดูฤกษ์ดูยามอะไรหรือไม่เมื่อถามว่าวันที่22สิงหาคมถือเป็นวันดีใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบพร้อมยืนยันว่าตนไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์